กรรมกร5คนคอนกรีต5ลูกบาศก์เมตรช่างไม้4คนเหล็กเสริม500กิโลกรัมโอ้ทำได้ทำยังไงครับก็คือก็ไปที่แท็บรีซอร์ทเหมือนเดิมเลยระบุเข้าไปพอระบุเข้าไปเป็นหน่วยมันบอกราคาให้ด้วยครับว่ามันจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็นี่คือวิธีการเอาไปทำวางแผนทรัพยากรเสร็จแล้วเราไปทำเรื่องเดิมเลยคือเรื่องของต้นทุนโครงการแต่ละกลุ่มนะครับเมื่อเราระบุทรัพยากรแล้วเราจะเริ่มแยกต้นทุนแล้วโดยในมุมของต้นทุนเนี่ยก็ไปที่ view table cost view resource sheet นะครับเห็นไหมกลุ่มเครื่องจักรกลุ่มผู้รับเหมากลุ่มแรงงานกลุ่มวัสดุเราใช้กรุ๊ปบายได้ resource group เพื่อจัดว่าเครื่องจักรเนี่ยต้นทุนของเครื่องจักรโครงการเนี้ยคือเท่าไหร่ต้นทุนของสับเท่าไหร่แยกเป็นผู้รับเหมาต่างๆเท่าไหร่ได้ด้วยนะครับกรรมกรเท่าไหร่ช่างปูนเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัสดุกี่คิวมันทำให้เราเสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการทำแผนจัดซื้อล่ะนะครับไปทำแผนจัดซื้อแผนจัดซื้อนะครับนี่ครับนะแผนจัดซื้อแผนจัดซื้อจริงๆแล้วมันก็คือใช้เมนู view resource use เมื่อกี้ใช้ task use คราวนี้ resource use นะครับ resource use เราจะรวมกันสมมติว่าเป็นคอนกรีตเหล็กเสริมปูนหินดินทรายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะดูว่าผมจะซื้อของแต่เดือนเท่าไหร่มันทำให้เราได้นะครับ work คือชั่วโมงโทษที work คือหน่วยที่ใช้อย่างเช่นงานคอนกรีตเนี่ยเทในเดือนมกราเนี่ย 17.2 คิวถ้าแยกตามนี้เดือนกุมภา 7.7 คิวเพราะเราใส่ตามกิจกรรมลงไปมันจะไปหาดูว่าแต่ละช่วงเดือนน่ะแยกเป็นแต่ละกลุ่มเท่าไหร่ภาพไหมฮะจากการที่เราใส่เข้าไปปูนซีเมนต์เหมือนกันใช้ตอนมีนา300ถุงพอเดาได้ไหมครับว่าไปใช้เรื่องอะไรก็ไปใช้เรื่องฉาบปูนเห็นภาพไหมฮะมันเหล็กเสริมนะครับเหล็กเสริมก็สามารถที่จะใส่ได้ดูได้นะนะครับสามารถที่จะทำแผนจัดซื้อได้โอเคคราวนี้มีประเด็นอันนึงคือถ้าเราทำเรื่องนึงคือไปที่ view resource task use เนี่ยนะครับโอเคแล้วผมไปที่view outline มีวิธีการกระจายลองดูอย่างดูของกรรมกรดูนะครับมีการอย่างกรรมกรเนี่ยนะครับในงานฐานรากตอม่อเนี่ยลองดูนะครับมันจะกระจายยังไงแล้วผมปรับตัวเลขนิดนึงให้ผมแสดงอันนี้อาจจะไวๆเพราะว่าตรงนี้ท่านคงอาจจะไม่ได้นะครับผมเลือกพีคมันจะมีคำบางคำที่นะครับถึงบอกว่า2วันนะเอาไม่อยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าจะสอนทุกอย่างตรงนี้อาจจะต้องแยกนะครับเป็น peak unit โอเคโอเคคืออย่างเช่นในงานฐานรากตอม่อกรรมกรช่างไม้คนกีดเหล็กเสริมเนี่ยจะเห็นได้ดูจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์มันไม่รู้ว่าอย่างกรรมกรเนี่ยทำวันละ5คนโอเคมันพอเข้าใจแต่มันมีเทคนิคอันนึงนะครับลองดูนะ Microsoft Project สามารถทำ work contour ได้Work Contourหมายถึงช่วงแรกเนี่ยใช้ทรัพยากรน้อยพอช่วงกลางทรัพยากรใช้เยอะพอช่วงท้ายทรัพยากรน้อยเขาเรียก Work Contour ใครเรียน CM จะรู้วิธีการ Work Contour คืออย่างเช่นกรรมกรผมคลิกที่กรรมกรแล้วคลิกคำว่า Information
มันจะมีอันนึงเขาเรียก work contour ถ้าผมเลือกเป็น back load ลองดูนะว่าคำว่า back load คืออะไร back load คือมันจะคิดว่าช่วงแรกใช้กรรมกร 0.75 คนมันคงไม่มีมนุษย์ไหนไม่เต็มคนนะครับเพียงแต่ว่ามันทำการ work contour ของกรรมกรเนี่ยนะครับ back load คือช่วงแรกใช้คนน้อยช่วงหลังใช้คนเยอะเห็นภาพไหมฮะต่อมาถ้าเราถ้าใครเรียน CM ก็จะพอเข้าใจถ้าเลือกเป็น font load ก็จะช่วงแรกใช้คนเยอะช่วงหลังใช้คนน้อยเพราะพฤติกรรมงานบางอย่างเนี่ยช่วงแรกใช้คนน้อยช่วงกลางใช้คนเยอะเห็นภาพไหมฮะช่วงท้ายใช้คนน้อยฉะนั้นเราสามารถกระจายเงินให้ตามพฤติกรรมของโครงการได้หรือกิจกรรมได้อันนี้ดีเทลละต่อมานะครับช่างไม้ก็เหมือนกันแสดงว่าสรุปทรัพยากรเราสามารถทำ work contour ได้ work contour ได้ตรงนี้แต่เราก็คงต้องมาเติมคนอย่างเช่นตรงนี้ยังไงมันก็คงไม่ได้ 3.5 หรอก 3.75 ก็คงต้องเติม4ไปสามารถ edit ได้นะครับเราก็คงต้องมาปรับค่าอะไรต่างๆพวกนี้แต่มันก็พยากรอย่างเช่นคอนกรีตเนี่ยสมมุติว่า5คิวเนี่ยไปที่ปกติคอนกรีตเบอร์ข้อนี้มันทำไปแล้วสมมติว่าในงานคานชั้น1เนี่ยคานชั้น1เนี่ยอย่างเช่นคอนกรีตคานชั้น1เนี่ยลงตัวมันอาจจะเล็กนิดนึงใช้นะครับใช้5คิวมันนะครับเราระบุไป5คิวเนี่ยโปรแกรมมันไม่รู้นะครับว่าจะเทวันไหนเพราะคานชั้น1เนี่ยมันงานมันทั้งหมด8วันมันก็คิดว่าเราเทวันละ 0.63 คิวเป็นไปไม่ได้เห็นภาพไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้แต่ในฐานะของแพลนเนอร์เราอาจจะต้องมารู้แล้วว่าโอเคยอดรวมคือ5คิวเราเท2ครั้งคือครั้งที่1คือวันที่3วันที่4กับวันสุดท้ายคือวันสุดท้ายประมาณนี้นะครับสมมุตินะผมก็พิมพ์ตรงนี้เป็นเทครั้งแรก3คิวสมมุตินะครับโทษทีมันต้องมีคำนี้เข้ามานะครับผมเพิ่มคำหนึ่งคือ format work นะครับ work ต้องมีคำว่า work เข้ามาผมพิมพ์วันนี้เป็น0 0 0พิมพ์วันนี้เทโทษทีเทวันนี้ 2.5 คิวแล้วก็ตั้งแบบเทปูนี้ 2.5 คิวคือเราสามารถ editจำตำแหน่งวันที่ใช้จริงได้เห็นภาพไหมฮะแต่เราโปรแกรมไม่รู้ถึงบอกว่า assumption ที่น้องถามอาจารย์เมื่อกี้นะมันต้องพยากรณ์ไงโปรแกรมไม่รู้หรอกว่าใช้ยังไงแต่ถามว่าไม่ทำอะไรก็ไม่ใช่ต้องทำแต่สักอย่างนึงอะนะครับต้องทำอะไรสักอย่างนึงไงนะครับไฟดับปะไม่ดับนะเห็นนะครับโอเคนะครับต้องทำอะไรสักอย่างนึงไม่งั้นคือยังไงต้อง assumption อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มีรูปธรรมแล้วพอเราทำละเอียดเนี่ยมันไม่มีทางมา edit เทปูนถึงตอนทำแผนครั้งแรกพอเข้าใจนะครับครั้งแรกมันจะหยาบก่อนพอหยาบปุ๊บเรามาดีเทลทีละเดือนทีละ3เดือนถึงมีแผนทีมันไงแผนทีวีคไงเห็นภาพไหมฮะแล้วจับทีละกระบี่มาทำมันจะใกล้ความจริงโหจะวางแผน 100% ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยถ้าใครทำได้จ้างสัก 500,000 มันก็คุ้มนะเห็นภาพไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้แต่หรือมันต้องมีแผนหยาบแผนละเอียดแผนประเทศยังมีต้องแผนมีแผน20ปีเลยเห็นภาพไหมฮะนะครับไม่รู้จะจริงไม่จริงตั้ง20ปีในประเทศนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือผมบอกว่านี่คือวิธีของมันไปต่อนะครับเมื่อมันจะมีคำหนึ่งเรียกว่า resource leveling resource leveling คืออะไรเมื่อเราวางแผนทรัพยากรไปในกิจกรรมแล้วเราสามารถที่จะทำสิ่งหนึ่งได้คือการให้โปรแกรมแก้ปัญหานะครับผมขอไปเปิดอันนี้นะครับอันนี้ในนะครับปัญหาแรงงานโอเคปัญหาแรงงานเราได้พูดแล้วว่าเรามีอย่างเช่นถ้าเราใส่แรงงานไปอย่างนี้ปัญหาแรงงานเราสามารถดูที่โปรไฟล์ได้นะครับช่างเหล็กอันนี้ให้ดูโอเคอย่างเช่นช่างไม้เนี่ยผมเลื่อนไปดูเนี่ยมีปัญหาวันนี้มีปัญหาอย่างนี้ช่างปูน
สีแดงมีปัญหาแล้วผมก็เลื่อนดูมีปัญหาช่วงนี้ช่างไม้ช่างเหล็กมีปัญหาอย่างนี้โอเคคราวนี้ถามว่าแล้วเราจะแก้มันยังไงโปรแกรมมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า resource leveling นะครับ resource leveling ดูนะครับเราจะมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่า resource แล้วก็ level resource นะครับถ้าเลือก level resource อาจจะเลือกกรรมอย่างเช่นช่างไม้อย่างเงี้ยผมแก้ปัญหาช่างไม้ก็คลิกช่างไม้เลเวล9นะครับแล้วก็คลิกช่างไม้ไม่ได้นะครับช่างปูนบางอย่างก็แก้ไขไม่ได้โอเคเป็น110วันปัญหาบางอย่างคือพอเราเลือกแก้ไขปัญหาเนี่ยสามารถดูปัญหาก่อนนะปัญหาคืออยู่ที่วิวรีซอร์สชีทมีปัญหากรรมกรช่างไม้ช่างปูนนะครับกรรมกรช่างไม้ช่างปูนคราวนี้พอเราใช้คำสั่งแก้ปัญหาลองดูนะครับ resource level resource level all กระดาษ level all แก้ทีเดียวทั้งหมดเลยมันบอกว่าช่างไม้แก้ไม่ได้เพราะเรามอบหมายเกินกว่าจำนวนที่มันมีอยู่โอเคผมคลิก skip all ไปนะครับปรากฏว่ามันแก้ไขให้ได้โดยมนุษย์คนสีแดงหายไปแต่ทำให้ระยะเวลามันเพิ่มขึ้นนะคือมันขยับงานให้เราเห็นภาพไหมฮะถ้าเราไปดูที่วิวกลับไปดูที่วิวรีซอร์สที่ครั้งหนึ่งปัญหาช่าง2ช่างกรรมกรช่างปูนไม่มีแล้วแต่มีปัญหาที่ช่างไม้เพราะว่าเรามี4คนแต่ดันในมอบหมายมีงานหนึ่ง5คนมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเติม5ลงไปตรงนี้ปัญหาจบเห็นภาพไหมฮะแต่ปัญหาต่อมาคือมันเวลามันเกินโอเคไหมล่ะนะมันก็คือเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเกลี่ยได้เห็นภาพไหมฮะเขาเรียกว่า resource leveling resource leveling นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเหมือนกันนะครับคราวนี้นะครับอันนี้ต่อนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมีอะไรอีกนะครับมีเรื่องของนะครับประมาณนี้ฉะนั้นก็ Microsoft Project ก็สามารถที่จะทำประมาณนี้ได้มีน้องถามเรื่องของ Earn Value นะครับเรื่องของ Earn Value ก็คือ SPI CPI ในวิธีของการประเมินเนี่ยจริงๆแล้วทฤษฎีมันคือ Earn Value จริงๆในหนังสือผมมีให้ด้วยนะครับมันจะอ่านดัชนีอยู่2ค่าคือSPI กับ CPI แล้วมันจะพยากรณ์ว่าถ้าเราทำงานประเภทนี้เราจะเจ๊งสักเท่าไหร่ดีมันพยากรณ์ให้เราด้วยเห็นภาพไหมฮะมันจะพยากรณ์อัตราการเจ๊งให้เรานะครับว่าณขณะนี้ถ้าเราทำงานอย่างเงี้ยคาดว่าเราจะไปขาดทุนเท่าไหร่มันพยากรณ์เขาเรียกว่า Earn Value Analysis ซึ่งมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเผื่อใครสนใจเนี่ยมันไม่ถูกหรอกแต่มันน้อยมันหาแนวโน้มให้เราได้ตัวเลขที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ถูกเป๊ะหรอกโอ้ทำขนาดนี้เจ๊งไม่เอาปิดโครงการกลับดีกว่ามันเป็นไม่ใช่เพราะว่าเราประเมินเดือนปัจจุบันแต่เหลือตั้ง2เดือนข้างหน้าแต่มันพยากรณ์ให้เราเหมือนทำโมเดลคณิตศาสตร์อ่ะง่ายๆนะครับมันคงไม่จริงตามนั้นหรอกแต่อย่างน้อยมันดูแนวโน้มได้นะครับแนวโน้มได้ประมาณนี้นะครับสามารถดู earn value ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็จะอยู่ในคลาสของเรื่องของคอสคอนโทรลอันนี้ก็เผื่อใครที่จะสนใจตรงนี้นั้นก็จะเป็นเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำตรงนี้นะครับเข้าสู่ประเด็นของเราฉะนั้นสรุปอีกทีแล้วกันนะครับเข้าสู่สรุปของเราโอเคนะครับผมขอเปิดตามเวิร์กช็อปที่เราทำเลยแล้วกันนะครับฉะนั้นสรุปกันนะครับโอเคใน2วันนี้เราทำอะไรกันบ้างเรามาทวนกันดูนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเรานะครับในเวิร์กช็อปข้อที่พาร์ท1เรามาทวนกันดู
อย่างแรกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำคือให้ตั้งรูปแบบโครงการที่เมนูไฟล์ย้ำเลยนะครับเมนูไฟล์ออปชันเนี่ยสำคัญมากที่ดิสเพลย์จำได้ไหมครับสเกดูตรงส่วนที่เป็น week start on วันทำงานชั่วโมงทำงาน hour per day hour per week day per month show assignment เนี่ยตรงเนี้ยที่บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์กับ decimal และต่อมาที่สำคัญต่อมาคือ fixed duration fixed durationFix unit fix work เราเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็เลือกเป็น auto schedule นะครับตรงนี้ auto schedule อันต่อมาที่เราสำคัญต่อมาคือเนี่ยครับให้เลือกเป็น physical percent complete physical percent complete ที่แท็บ advance ตรงนี้นะครับเนี่ยข้อแรกคือถ้าเราถูกตรงแต่แรกเนี่ยนะครับมันที่เหลือมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแต่ข้อแรกเราตั้งค่าผิดเนี่ยมันก็จะแรก assumption ของโครงการก็จะผิดไปด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือการตั้งปฏิทินโครงการปฏิทินโครงการปฏิทินโครงการทำที่ไหนครับก็คือที่นี่ครับ project change working time จำได้นะครับ create new calendar ตรงนี้แก้ไขปฏิทินก็ไปที่ work week detail ก็คือไว้ง่าย2แท็บเนี้ยไม่ต้องจำหรอกครับยังไงก็ต้องใช้ทั้ง2อันในกรณีที่ท่านจะปรับทั้ง2อันเพียงแต่ว่าถ้า work week คลิก detail ตั้งค่าเวลาวันทำงานตรงนี้วันอาทิตย์คลิก set day to this specific working time นะก็สามารถตั้งเวลาตรงนี้ได้ส่วนวันหยุดก็ไปที่ exception ตรงนี้ก็เลือกวันหยุดเอาโอเคเราเอาปฏิทินไปใช้เลือกตรงนี้นะครับ Project Information ตรงนี้นะครับเลือกปฏิทินไปใช้นะครับตรงนี้ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ไป Edit ที่ Standard ได้เลยก็ได้ไม่ต้องไปสร้างชื่อใหม่ง่ายสุดนะครับต่อมาเมื่อได้ปฏิทินแล้วเราทำ Workเปรกดาวสตรัคเจอร์นะครับเวิร์กเบรกดาวสตรัคเจอร์นะครับนะครับนะครับเวิร์กเบรกดาวสตรัคเจอร์วิธีคำสั่ง work breakdown structure เนี่ยมันก็จะใช้คือใช้ตัวนี้ครับ indent กับ outdent indent กับ outdent วิธีการเราสร้างชื่อโครงการจำได้ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เราสร้างหมวดงานพอเราได้หมวดงานปั๊บเราก็ใช้อะไรครับคำสั่ง indent พอเราได้หมวดงานเราก็แทรกหมวดงานย่อยใช้คำสั่ง indent เห็นภาพไหมครับในขณะเดียวกันเราใช้เมนูอะไรเราใช้ WBS ช่วยด้วย WBS คือตรงนี้ในการสร้างรหัสโครงการตรงนี้นะครับเราก็จะแทรกคอลัมน์ WBS ขึ้นมาตรงนี้เพื่อให้โชว์ตัวของรหัสโครงการนะครับต่อมาเราทำอะไรเราทำ Activity Listนะครับ activity list ก็คือทำลักษณะเดียวกับตัวของแทรกการแทรกกิจกรรมเข้ามาแทรกงานเข้ามาแล้วเราก็พิมพ์ชื่อวันลงไปโทษทีใส่ระยะเวลาลงไปใน duration เราก็จะได้ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมเช่นเดียวกันเราสามารถรันเลขใหม่ได้ใน WBS จำได้ไหมครับโดยการ renumber บางทีเราทำไปเรื่อยๆเลขมันไม่เรียงเราก็ใช้รีนัมเบอร์ตรงนี้ช่วยได้พอเราได้กิจกรรมแล้วนะครับเราก็ไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
นะครับความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมความสัมพันธ์มีทั้งหมด4แบบจำได้นะครับ4แบบ2ออปชันก็คือ lag time lead time วิธีการนะครับเราก็ไปที่คอลัมน์ predecessor เลยพิมพ์ตรงๆไว้ตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายนะครับถ้าเราเข้าใจโคดของมันน่ะจะไม่ยากนะครับเมื่อเราใส่ความสัมพันธ์แล้วนะครับเราจะได้สิ่งหนึ่งคือระยะเวลาโครงการนะครับระยะเวลาโครงการนะครับคราวนี้เมื่อได้ระยะเวลาโครงการเนี่ยเราจะได้ต้องทำสิ่งหนึ่งคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งคือเราจะวิเคราะห์นะครับสายงานวิกฤตจำได้ไหมครับว่าทำไมเราต้องรู้คำว่าสายงานวิกฤตเพราะว่าสายงานวิกฤตมีความสำคัญกับโครงการและจะไปเกี่ยวข้องกับข้อถัดไปวิธีการดูสายงานวิกฤตง่ายๆคือไปที่ format เลือก critical task นะครับตรงนี้นะครับ 2. ไปที่ view table schedule เพื่อดู slack time ว่างานไหนเนี่ยมีโฟลด์เยอะโฟลด์คือเวลาลอยตัวหรือรอคอยเยอะหมายความว่ามันเซฟๆอ่ะมันซอฟๆอ่ะมันเค้าเรียกอะไรอ่ะมันน่าจะเค้าเรียกอะไรตัวไหนงานที่ควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็ดูตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่างานไหนสำคัญไม่สำคัญเนี่ยเราก็จะปรับลดระยะเวลาโครงการได้โดยเราดูจากสายงานวิกฤตนั่นเองอีกครั้งนะครับก็คือ1ปรับลดระยะเวลา2ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์นะเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราปรับลดระยะเวลาโครงการแล้วนะครับเราจะต้องทำสิ่งหนึ่งคือในของข้ามไปสร้างอันนี้สร้างทีมงานนะครับระบุงบประมาณโครงการจำเป็นนะครับมีหลายถามว่าจำเป็นไหมอาจารย์ถ้าเกิดเราจะหาเนื้องานจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องระบุอาจจะต้องแอสซัมชันขึ้นมาก็ได้นะครับหรือคือทำยังไงก็ได้ให้มันต้องมีบัดเจ็ตอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือ QS หรือว่าแพลนเนอร์ต้องคุยกันนะว่าเพราะเวลาจริงเวลาเราทำงานต้องทำช็อป QS ก็มีที่ประมาณการวัสดุแต่ละเดือนต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยจริงเวลาทำ BOQ เนี่ยมันไม่ใช่ BOQ นิ่งนึกออกมั้ยฮะมันก็ต้อง BOQ แล้วเอามาใช้ประโยชน์หน้างานนะครับอันนี้นี่ผมแนะนำนะมันก็คงต้องเพื่อให้รู้ว่าไอ้ที่เราประมาณราคาไปเนี่ยไอ้ที่บอกมั่วๆไปเนี่ยมันมั่วขนาดไหนอยากจะรู้เหมือนกันแล้วคราวหน้าจะมั่วไปกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเราไปเก็บข้อมูลหน้างานจริงๆมันจะได้รู้มันจะมีเรียกคอสเช็คกันระหว่างหน้างานกับ QS เพราะย้ำนะครับเวลาทำ QS ทำประมาณการเนี่ยเขาไม่ได้รับผลกระทบจริงๆเวลาไปทำงานเพราะเวลา QS ทำประมาณการวัสดุฝ่ายจะซื้อจะคีปเอาไว้เลยยิ่งถ้ามีโปรแกรมแซฟมีอะไรพวกนี้มันจะล็อกจำนวนเอาไว้พอใช้เกินปุ๊บหน้างานต้องทำรายงานจริงๆแล้วคนทำ QS ประมาณการผิดไปเห็นไหมฮะไอ้หน้างานซวยซื้อเกินต้องทำรายงานส่งนะเห็นภาพไหมฮะอันนี้คือมันคอสเช็คระหว่างกันได้นะครับอาจจะต้องหาโซลูชันดีๆนะครับว่าทำยังไงนะครับก็คือเราใส่คอสลงไปแต่แล้วเราทำการนะครับสร้างจุดวัดโครงการคือไมล์สโตนนี่คือจุดสำคัญเหมือนกันที่ควรทำก็คีย์ง่ายเลยคือกิจกรรมให้เป็นศูนย์เดเวอเรชั่นเป็นศูนย์เดย์มันจะกลายเป็นไมล์สโตนง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยพอเราได้จุดวัดโครงการแล้วเราทำสิ่งหนึ่งจำได้ไหมครับก็คือโอเคบางอันผมอาจจะข้ามไปนะครับเราไปพาร์ทที่2นะครับไปที่นะครับเมื่อเราสร้างจุดวัดนะครับเราจะไปใช้จริงเนี่ยเราต้องเซฟเบสไลน์นะครับเซฟเบสไลน์ทำยังไงจำได้ไหมครับนี้สำคัญเลยนะครับไปที่โปรเจกต์
เซตเบสไลน์เมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วเซตเบสไลน์ไอ้ดีเทลปิ้มพิมพ์งานในนี้ผมอาจจะข้ามไปเอาหลักๆของกระบวนการวางแผนเราเลือกเบสไลน์ครั้งแรกให้เลือกเบสไลน์ออริจินอลตรงนี้นะครับพอเราเซฟเบสไลน์แล้วโชว์เบสไลน์ทำยังไงให้ไปที่ฟอร์แมตครับไปที่ฟอร์แมตแล้วก็เลือกเบสไลน์ตรงนี้ให้แสดงเบสไลน์ก็จะเห็นเบสไลน์ตรงนี้เห็นภาพไหมครับอันต่อมาเราฟิลเตอร์งานได้ก็คือไปที่เมนูวิวเมนูวิวนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งฟิลเตอร์ตรงนี้ครับเลือกเราจะเลือกอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วเราแต่ในโจทย์ของเราเลือกเดทเลงแล้วก็กรองงานในช่วงเวลาที่ต้องการนะครับเลือกวันหัวท้ายก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ยกเลิกฟิลเตอร์ทำยังไงโอเคพอเราเอาแผนไปใช้นะครับแผนไปใช้นะครับก็ระบุความก้าวหน้านะครับเอาแผนไปใช้ก็ต้องระบุความก้าวหน้านะครับเอาวิธีการระบุความก้าวหน้าย้ำเลยนะครับสำคัญคือ1ไปที่โปรเจกต์เลือกสเตตัสเดทนะครับเลือกวันที่จะประเมินนี้สำคัญเลยนะครับเพราะโปรแกรมจะทำการคำนวณค่า WBS นะครับต่อมาTagging ก็ไปที่ View Table Tagging สำคัญคือต่อมาคือเราจะระบุตรงไหนกันแน่ให้ระบุใน Physical Percent Complete ให้ระบุใน Physical Percent Complete นะครับข้อตรงนี้ไม่จำเป็นก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ระบุใน Percent Complete ก็ได้นะครับทวนอีกทีหนึ่งถ้าเราวางแผนโดยใช้แรงงานที่มีน้องถามว่าถ้าเราใส่เป็นแรงงานเป็นช่างไม้ช่างปูนแล้วมันระยะเวลาของงานชิ้นนั้นน่ะหรืองานกิจกรรมนั้นมันเกินจากที่วางแผน Action Cost จะเกินไหมเกินครับเพราะมันคูณเหมือนเอาค่าแรงไปคูณจำนวนวันที่มันเพิ่มขึ้น Action Cost จะสูงขึ้นเห็นไหมมันจะไปลักษณะของการบริหารโครงการก็จะเปลี่ยนไปนั้นจะมีดีเทลเพิ่มขึ้นแต่วัสดุจะคงที่วัสดุไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะมันไม่ได้เชื่อมโยงกับเวลานะครับวัสดุไม่เพิ่มขึ้นเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับเวลานะครับเมื่อเราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเราทำการประเมินจำได้ไหมครับประเมินโปรเกรสไลน์จำโปรเกรสไลน์ได้ไหมครับโปรเกรสไลน์อีกทีหนึ่งคลิกขวาเลือกโปรเกรสไลน์เลือก Display ย้ำนะครับให้เลือก Add Project Status Date เพราะเราประเมินตาม Status Date และให้เลือกเป็น Baseline Plan ให้เลือกเป็น Baseline Plan อันนี้เป็นทริคนะครับหรือเป็นสิ่งที่ควรจะทำคลิกโอเคไปเราจะได้การเส้นประเมินโครงการนะครับในที่นี้คือถ้ามันไปทางซ้ายมือเราแสดงว่างานมีปัญหางานมีปัญหานะครับโดยชี้บอกงานที่มีปัญหาต่อมาข้อถัดมาก็ปรับแผนงานเมื่อเรารู้ว่าแผนงานล่าช้านะครับเราต้องทำการปรับแผนงานปรับแผนงานทริคคืออะไรครับเมื่อกี้นี้คือว่าเราก็ต้องไปค้นหาโดยการฟิลเตอร์ในเดือนถัดไปในที่นี้ก็คือเราไปเลือกเดือนกุมภานั่นเองนะช้าเดือนมกราก็ต้องไปนะครับไปปรับเดือนกุมภาโดยเราไปฟิลเตอร์แล้วเราก็ทำการปรับนะครับโดยเทคนิคอันเดิมคือเ
เราก็ไปปรับกิจกรรมที่เป็นอยู่ในสายงานวิกฤตแล้วเราก็เซฟเป็นเบสไลน์2นะครับเป็นเบสไลน์ถัดไปจะไม่ทับอันเดิมนะครับเซฟเป็นอันเบสไลน์ถัดไปอันนี้ก็เป็นนะครับวิธีการใช้แผนงานนั่นเองนะครับต่อมาเมื่อเราระบุความก้าวหน้านะครับในเดือนที่2โอเคก็ทำเหมือนเดิมเลยเปอร์เซ็นต์คอมพลีทอะไรเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกทีหนึ่งโปรเจกต์สเตตัสเดตเลือกวันประเมินไปที่วิวเทเบิลแท็กกิ้งเหมือนเดิมเป๊ะนะครับก็ไม่มีอะไรคราวนี้เราทำการสร้างคอลัมน์อันนี้เป็นไฮไลท์ของนั่นก็คือว่าคอลัมน์ที่เราทำในวันนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5และ6คอลัมน์นะครับ6คอลัมน์วิธีการนะครับจำง่ายๆเลยครับเอาเมาส์ไปคลิกบริเวณที่ต้องการคลิกขวาครับเลือกคำว่า custom fieldcustom field จำไว้อย่างเดียวว่า custom คือสร้างขึ้นมาเองที่เราใช้เนี่ยเราจะไทป์ที่เป็น number มันจะมีเป็น text เป็น cost เป็นอะไรก็ได้นะครับรูปแบบของข้อมูลเนี่ยเราจะแสดงเป็นอะไรก็ได้ในที่นี้ผมแสดงเป็น number สมมุตินะครับเป็นตัวเลขไว้ง่ายๆเสร็จแล้วพอเราเลือก number 1อย่าลืมเรา rename นะครับเรา rename เพื่อตั้งชื่อที่เราต้องการในที่นี้ผมก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้แก่เปอร์เซ็นต์งานที่ควรทำได้ท่านตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่เมื่อตั้งชื่อแล้วต่อมามันมีวิธีการคือเราจะให้มันแสดงค่าโดยวิธีอะไรของเราใช้ use formula แต่จริงๆแล้วมันมีทั้ง attribute ที่เป็น look up หรือการจ้องมองหรือการดูหรือพิจารณาค่าที่สำคัญอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่เพียงว่าในคลาสเราคงไม่ได้พูดประเด็นนั้นด้วยเพราะมันเยอะมากนะครับแล้วใน summary low เนี่ยเราจะใช้สูตรหรือ low up ก็ได้นะครับมันก็สามารถเลือกได้อันนี้เราใช้ formula โอเคเสร็จแล้วก็คลิกโอเคไปสูตรลืมบอกนะครับสูตรก็คือว่าพอเราคลิกที่ formula เนี่ยเรามักจะต้องใช้ field ในการสร้างคอลัมน์นะครับได้แก่ของเราใช้ cost ใช้BCWP BCWS เห็นไหมครับสูตรเปอร์เซ็นต์งานก็ใช้ cost หารด้วย1ล้านคูณด้วย100ส่วนงานที่ควรทำได้ก็ BCWS หารด้วย1ล้านคูณ100ลงไปดูสูตรดูนะครับแล้วลองจะเข้าใจส่วนทำได้จริงก็คือ BCWPหารด้วย1ล้านคูณ100นะครับผลต่างก็คือจริงแล้วคือผลต่างระหว่างผลงานที่ทำได้ลบด้วยผลงานที่ควรทำนะครับแต่มันพอมันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งบางทีโปรแกรมมันแสดงเป็น number เป็นชื่อเดิมของมันนะครับแล้วก็เร็วช้ากว่าแผนเร็วช้ากว่าแผนก็คือสูตรก็คือผลต่างหารด้วยผลงานที่ควรทำได้คูณได้ร้อยลองไปทวนดูนะครับและสุดท้ายสำหรับอันนี้คือเราสามารถแสดงเป็นกราฟิกอินดิเคเตอร์ได้กราฟิกคออินดิเคเตอร์ในกราฟิกคออินดิเคเตอร์เนี่ยจริงเราคือเขียนสูตรเดียวกับเร็วช้านะครับแต่เราสามารถใช้กราฟิกคออินดิเคเตอร์ตรงนี้ในการดูตรงนี้ได้โดยเราคลิกตรงซัมมารีตรงนี้นะครับคลิกซัมมารีตรงนี้นะครับ summary low แล้วเราก็สามารถเขียนตรงนี้ได้นะครับใน graphical indicator นะครับสถานะโครงการเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถที่จะได้คอลัมน์เพื่อจะประเมินโครงการในรูปแบบของเราได้เห็นภาพไหมครับอันนี้เป็นการสร้างคอลัมน์ต่อมานะครับเราสามารถเอาหลักๆก่อนแล้วกันนะครับคือประเมินนะครับ
ระบุความก้าวหน้าตอนนี้พอเราจะรายงานนะครับเราสามารถที่จะระบุความก้าวหน้าด้วย S-curve ได้ทำยังไงครับลองดูนะนะครับวิธีการคือดูนะครับ1เลือกชุดข้อมูลอย่างนี้2ก็คือไปที่เมนู Task 3ไปที่ Copy Picture นะครับซ้ายบน Task Copy Picture เลือกกรอบวันฟอร์มถือว่าเราเลือกตั้งแต่28ธันวาจนถึง20เมษาอย่างเงี้ยให้ครอบเวลาไว้มันก็จะไปล็อกภาพของแผนงานเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดเอา Word เปิด Word ขึ้นมาเลือกกระดาษอันนี้เป็น A3 เลือกแนวนอนแล้วก็เลือกขอบกระดาษแล้วก็เพจมันไปประมาณนี้ต่อมาแล้วเราจะเขียน S-curve ยังไงจำได้ไหมครับเราต้องเปิด Excel ขึ้นมาก่อนโดยเราจะ copy ค่า cash flow ของโครงการที่เป็น cumulative cost